สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของคอนเซปต์ใน Multiverse ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้มันเหมาะกับคอมิกมากขึ้นของทาง MCU นั่นเองนะครับเราทุกคนคงจะเห็นได้กันอยู่แล้วว่าในตอนแรกเนี่ย Marvel ก็เอาเรื่องราวของ Kang the Conqueror มาแต่จริงๆอ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าแคงเนี่ยอุ๊ยดูจะเป็นเจ้าแห่งมัลติเวิร์สถูกไหมในคอมิกอ่ะแคงไม่ได้เป็นเจ้าของมัลติเวิร์สนะครับแคงเนี่ยเป็นเจ้าแห่งเวลานั่นเองแคงสามารถเดินทางไปยังอดีตไปยังอนาคตได้แคงเนี่ยก็จะเสียเรื่องเวลาแต่เรื่องเวลากับเรื่องมัลติเวิร์สอ่ะมันคนละเรื่องกันในคอมิกนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องราวของแคงอ่ะเป็นเหมือนการเอามารวมกับอีกเรื่องราวนึงซึ่งเป็นสงครามมัลติเวิร์สเหตุการณ์นี้เองเนี่ยชื่อว่าเหตุการณ์ไทม์รันเอาและซีเควนต์วอร์นั่นเองครับซึ่งซีเควนต์วอร์เองเราก็คงจะเห็นกันได้เลยว่ามันคือหัวเรื่องของอเวนเจอร์ในภาค6ถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันเป็นการรวมกันของ2อีเวนต์นะครับแต่ในตอนนี้พอแข่งออกไปแล้วนะครับผมแข่งเองอาจจะมีบทบาทอยู่ได้นิดหน่อยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้รีแคสตัวของแข่งมาตัวของนักแสดงอย่างโจนาธานเมเจอร์เนี่ยก็ถูกไล่ออกไปเพราะฉะนั้นเองเนี่ยยังไงซะเราก็การันตีได้เลยว่าแข่งเองเนี่ยน่าจะมีบทบาทลดลงเป็นอย่างมากจากตอนแรกที่มาเวลปั้นเอาไว้ว่าแข่งเองอ่ะจะเป็นตัวหลักสุดๆเลยนะครับผมแล้วจะมีตัวหลักตัวเดียวด้วยนะครับตอนนี้มาเวลดูแล้วว่าพวกเขาทำผิดพลาดครั้งใหญ่ทำให้มาเวลเนี่ยมีการแก้บทมีการแก้หนังอะไรกันเต็มไปหมดเลยที่นี่เองอ่ะพอแข่งไม่อยู่แล้วนะครับผมก็ทำให้คอนเซปต์ต่างๆของ Time Run Out ของทางฝั่งของ Secret War เนี่ยได้ถูกเอามาใช้มากขึ้นได้ถูกเอามาใส่มากขึ้นและในเหตุการณ์ Secret War นี่เองเนี่ยนะครับผมผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะไม่ใช่แข่งแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า Beyonder ครับ Beyonder เองเป็นเอเลี่ยนจากต่างมิติเลยต่างไม่ได้แบบต่างมัลติเวิร์สนะไม่ได้มาอยู่แต่ในมัลติเวิร์สโลกคู่ขนานอะไรแบบนี้ไอ้ Beyonder เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้ว Beyond แปลว่าเหนือกว่านะครับ Beyonder ก็คือผู้ที่มาจากที่ที่เหนือกว่ามาจากนอกพหุจักรวาลของ Marvel อีกมาจากนอกจักรวาล Marvel เลยโดยในคำอธิบายของทางฝั่งของ Time Run Out Secret War เนี่ยได้ระบุว่า Beyonder เนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆอยู่เหนือ Multiverse และพวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นผู้สร้างจักรวาลเป็นผู้สร้างความเป็นจริงขึ้นมาและ Beyonder เนี่ยสร้างความเป็นจริง Marvel อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขาโดยพวกเขาเนี่ยสร้างมาไม่ได้จะดูนะว่า Multiverse มันเติบโตขึ้นมายังไงแต่อยากเห็นว่าถ้าเกิดว่าความเป็นจริงทุกอย่างถูกทำลายในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นเองนอกจากการสร้างมัลติเวิร์สขึ้นมาเนี่ยก็ได้สร้างโมเลกุลแมนขึ้นมาด้วยนะครับโมเลกุลแมนเป็นฮีโร่ที่มีพลังพระเจ้าอ่ะก็คือทำอะไรก็ได้ดั่งใจนึกนะครับผมมีพลังแบบคิดอะไรก็เป็นแบบนั้นนะปรับเปลี่ยนโมเลกุลของสิ่งต่างๆได้แต่แท้จริงแล้วเนี่ยโมเลกุลแมนเนี่ยนะครับคือระเบิดจักรวาลของบียอนเดอร์นั่นเองโดยโมเลกุลแมนถ้าตายเมื่อไหร่เนี่ยนะครับจักรวาลก็จะพังไปด้วยในจักรวาลนั้นสมมติว่าโมเลกุลแมนในจักรวาล1ตายจักรวาล1ก็บึ้มตามประมาณนี้นะครับผมที่นี้เองแผนของบียอนเดอร์ก็คือทำใหโมเลกุลแมนทุกตัวตายพร้อมกันครับเหมือนมีเวลาตายของมันอยู่แล้วแล้วมันจะตายพร้อมกันซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าอย่างในมัลติเวิร์สอ่ะแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปได้ในมัลติเวิร์ส1อ่ะสกาเลตวิชอาจจะเป็นผู้หญิงในมัลติเวิร์ส2สกาเลตวิชอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ถูกไหมแต่ในกรณีของโมเลกุลแมนน่ะด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของทางมัลติเวิร์สเองอ่ะในโมเลกุลแมนทุกจักรวาลเนี่ยจะมีหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับผมซึ่งโมเลกุลแมนน่ะก็ได้ถูกฆ่าก่อนเวลาทำให้มีจักรวาลทางลงเกิดเป็นเหตุการณ์อินเคอร์ชั่นขึ้นมาครับที่นี่เองเนี่ยถามว่ามาร์เวลจะนำตัวของโมเลกุลแมนเข้ามาในหนัง MCU ไหมก็อาจจะยากหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะดูเวอร์วังอลังการไปหน่อยแล้วยังไม่ได้มีการกล่าวถึงตัวของ Beyonder มาด้วยทำให้ล่าสุดนี่เองเนี่ยนะครับได้มีข่าวจากวงในออกมาว่ามาร์เวลเนี่ยได้นำคอนเซปต์ระเบิดจักรวาลนี้เข้ามาแต่ระเบิดจักรวาลเนี่ยจะไม่ได้ถูกใส่ในรูปลักษณ์ของโมเลกุลแมนแต่จะเป็นการที่จะมี Nexus Being นะครับผมหรือสิ่งมีชีวิตที่เป็นเหมือนตัวเชื่อมต่อระหว่างตัวเขากับมัลติเวิร์สเป็นตัวตนของมัลติเวิร์สนั้นเนี่ยอยู่ขึ้นมาครับซึ่งนั่นแปลว่าเหมือนจักรวาลนี้เนี่ยกูเป็นพระเอกในจักรวาลเนี้ยเป็นตัวละครหลักในจักรวาลเนี้ยถ้าตัวละครเอกที่สุดของจักรวาลนั้นตายไปก็เท่ากับว่าโลกของจักรวาลนั้นก็จะตายไปด้วยอารมณ์เหมือนจักรวาลนั้นน่ะเป็นจักรวาลของคนๆนั้นคนเดียวเลยเหมือนกูเป็นเมนคาแรคเตอร์อ่ะถ้าเมนคาแรคเตอร์ตายจักรวาลก็ตายไปด้วยประมาณนั้นนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเราเห็นว่าโอเคจักรวาลหลักของเราเนี่ยมีตัวของวานด้าแม็กซิมอฟหรืออาจจะเป็นสไปเดอร์แมนเป็นไอรอนแมนอะไรอย่างงี้ก็ได้ตายไปนะครับผมตัวหลักๆตัวหนึ่งตายที่มันผูกกับจักรวาลเอาไว้ตายเนี่ยจักรวาลทั้งหมดจะพังไปด้วยและแต่ละจักรวาลเนี่ยจะไม่ได้มีตัวละครที่เป็น Nexus Being เป็นตัวเชื่อมต่อในตัวเดียวกันนะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจักรวาลนึงอาจจะเป็น Spider-Man จักรวาลนึงอาจจะเป็นตัวของ
ไอรอนแมนจักรวาลหนึ่งอาจจะเป็นซิลวี่จักรวาลหนึ่งอาจจะเป็นโลกิอะไรก็ว่าไปแต่จักรวาลหนึ่งเนี่ยจะมีหนึ่งคนที่เป็นตัวละครหลักของจักรวาลนั้นเรียกว่าเป็นตัวละครหลักของจักรวาลน่าจะง่ายกว่าเน็กซัสบีอิงนะก็เป็นตัวละครหลักไปถ้าตัวละครนั้นตายจักรวาลทั้งหมดก็จะพังไปด้วยเลยแล้วก็จะเกิดการล้มคลื่นของจักรวาลขึ้นมากลายเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าอินเคอร์ชันแบบต่อเนื่องนะครับคืออินเคอร์ชันในตอนนี้เราเห็นแต่ภาพลักษณ์ในทางฝั่งของ MCU มันดูจะเกิดขึ้นเป็นอีเวนต์ไปแบบเฮ้ยจบอันนึงชนกันอ้าวจบแล้วอะไรแบบนี้แต่พอถ้ามาดูในคอมิกเนี่ยนะครับผมเวลาเกิดอันนึงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอีเวนต์ได้อันแรกอะอันอื่นก็จะล้มคลื่นเลยคือจักรวาลเนี่ยมันเหมือนซ้อนทับกันอยู่อะเป็นเหมือนแบบในบ่อใหญ่แต่พออันนึงพังอ่ะมันก็เกิดการล้มแบบเป็นโดมิโนไงมันก็ชนตู้มอีกอันนึงก็เคลื่อนไปชนตู้ม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 เป็นเหมือนเชนรีแอคชั่นนะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยมัลติเวิร์สก็ล่มสลายลงนั่นเองและนี่ก็คือคอนเซปต์ล่าสุดที่เขาได้พูดออกมาว่ามาร์เวลเนี่ยจะนำมาใช้ในเหตุการณ์ซีเครตวอลเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขานั่นเองนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยแต่ผมคิดว่าถ้าจะเอาเหตุการณ์นี้มาเนี่ยต้องมาก่อนทางฝั่งของซีเครตวอลเนาะต้องมาตั้งแต่อเวนเจอร์ภาค5แล้วนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคงต้องรอติดตามชมกันยังไงนี่วันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ